ตัวสถิติแข้งผู้ดีอาร์เซนอลเปิดตัวไร้นักเตะใหม่รายที่3สามมื้อนี้อาร์เซนอลรองแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศเปิดตัวแข้งใหม่ป้ายแดงอย่างดีแคนไลกองกลางจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการหลังจากข่าวพัวพันกันมาพักใหญ่ชนิดที่แฟนบอลบ่นกันทั่วหน้าด้วยเหตุที่เปิดตัวล่าช้าล่าสุดปืนใหญ่จัดการเปิดตัวสตาร์ทีมชาติอังกฤษมาร่วมทีมแล้วโดยค่าตัวอยู่ที่ราว100ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก5ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติค่าตัวสูงที่สุดตลอดการของแข้งชาวอังกฤษเลยทีเดียวทางนี้กองกลางวัย24ปีเซ็นสัญญายาวถึงปี2028บวกออปชั่นอีก1ปีและจะสวมเสื้อหมายเลข41ให้กับอาร์เซนอลในฤดูกาลหน้าซึ่งทางกุนซือมิเกลอาร์เทต้ากล่าวหลังการมาของสตาร์คนใหม่ว่าเรามีความสุขมากที่ได้ไร้มาร่วมงานเขาคือนักเตะมากความสามารถที่พิสูจน์ฝีเท้ามาแล้วว่าอยู่ในระดับต้นๆของอังกฤษเขาจะสามารถยกระดับให้กับเราและผมคิดว่าไร้จะประสบความสำเร็จร่วมกับสโมสรในอนาคตได้อย่างแน่นอนแม้ดีแคนไร้จะอายุเพียง24ปีแต่เขาก็ถือเป็นนักเตะมากประสบการณ์บนเวทีพรีเมียร์ลีกกับการเป็นกัปตันทีมเวสต์แฮมรวมถึงสิ่งที่เขามอบให้กับทีมตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนประสบความสำเร็จกับการคว้าแชมป์ยุโรปมาครองได้ในปีก่อนนั่นคือสิ่งที่เราประทับใจในตัวเขาและเขาเป็นเหตุผลสำคัญที่เรานำเขามาร่วมทีมนั่นเองขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกหรือคอมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ